วันนี้เป็นการเรียนที่เปิดโลกยุคอนาคต สวัสดีครับผมพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีหรือพี่โก๋ครับอยู่ในกลุ่มเวเซตขณะนี้พวกเรากำลังอยู่กับรายการ The Media Special วันนี้เป็นการเรียนที่เปิดโลกยุคอนาคตดีมากครับเริ่มแรกจากเราเรียนรู้เรื่อง Metaverse ว่ามันมีก้าวหน้ามันดำเนินการอย่างไรมีแต่ละรุ่นทำอะไรกันบ้างแล้วก็ทางอาจารย์ท่านให้เราหาคอนเซปต์ในการทำเกี่ยวกับ Metaverse ว่าเราจะออกแบบอย่างไรจะทำยังไงที่จะให้มันมีความแตกต่างแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยพอถัดจะมาตอนช่วงวิชาที่2นะครับเป็นเรื่องของ VTuberเราได้เห็นคล้ายๆกับมีน้องแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอยู่ในโลกเสมือนจริงอีกโลกหนึ่งแล้วก็มีรายได้มากมายมหาศาลก็ต้องขอบคุณหลักสูตร The Media 2ครับที่ได้ให้ความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วก็เป็นความรู้ที่ทันสมัยมากๆสามารถที่หลังจากฟังแล้วสามารถเก็บไปใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ขอบคุณ The Media 2มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมดร.ธัญวัฒน์สมใจทวีพรนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาสอนคอร์สพิเศษสำหรับกลุ่ม The Media รุ่นที่2นะครับวันนี้ผมสอนเรื่องของ Metaverse นะครับหรือว่าเป็นโลกดิจิตอลที่คนรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยกำลังนิยมนะครับผมได้ลองให้ผู้อบรมรุ่นนี้นะครับทุกท่านได้ลองออกแบบ Metaverse ดูว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่หลากหลายแล้วก็ทันสมัยมากนะครับที่สำคัญคือหลายๆไอเดียเนี่ยครับสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงๆเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเผยให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามีการออกแบบเมตาเวิร์สอะไรบ้างผู้อบรมเนี่ยก็มีการออกแบบเมตาเวิร์สแปลกๆออกมานะครับมีทั้งเมตาเวิร์สที่เป็นโลกดนตรีนะครับที่คิดว่าจะมีการทั้งเทรนนิ่งการร้องเพลงรวมถึงคอนเสิร์ตที่สามารถจัดอยู่ในนั้นได้นะครับอีกทีมนึงนะครับก็มีการออกแบบเมตาเวิร์สสำหรับเรื่องของความงามนะครับว่าเราสามารถที่จะออกแบบหน้าตาของเรานะครับให้เหมือนกับที่เราฝันไว้ได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจความงามจริงๆในโลกจริงๆได้ด้วยนะครับผมรอดูนะครับแล้วก็หวังว่า Metaverse กลุ่มอย่างนี้นะครับจะกลายมาเป็นความจริงสักวันหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่คลาสนะคะของ The Media รุ่นที่2นะคะตอนนี้นะคะดร.ปอนะคะท่านวิทยากรของเรานะคะได้จัดกิจกรรมนะคะให้พี่ๆนะคะผู้เข้าอบรมนะคะหลักสูตร The Media รุ่นที่2นะคะได้ทำการแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็ได้ brainstorm นะคะโลก Metaverse ในแบบของคุณเรามาดูกันนะคะว่าพี่ๆนะคะในหลักสูตร The Media รุ่นที่2เนี่ยนะคะเขาจะมีโลก Metaverse แบบไหนกันเรามาชมกลุ่มแรกเลยค่ะพี่ไม้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.ปูภาษาวราศิริกรนะคะCEO MI Clinic นะคะวันนี้เราได้จัดกิจกรรมมีการเรียกว่าสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโลกของ Metaverse นะคะตอนนี้กลุ่มเรานะคะก็เลิศมากเลยนะคะก็คือเรากำลังที่จะดูในเรื่องของโปรแกรม Beauty Surgery by Metaverse อยู่นะคะไปดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เราได้คิดออกมานะคะว่าการที่เรามีโลก Metaverse เนี่ยมันเป็นโลกของจินตนาการแล้วก็ความเสพเสพความสุขเสพอารมณ์อ่ะค่ะคนเราอ่ะมันจะแฮปปี้ก็คือต้องมีอารมณ์นะคะอารมณ์สำคัญมากนะคะก็คือเราเป็นโลกของความงามเหนือจินตนาการนะคะเราจะได้สัมผัสว่าถ้าเราอ่ะสวยในเวอร์ชั่นของเราที่เป็นอีกแบบนึงในแบบที่ดีที่สุดอ่ะเราจะรู้สึกอย่างไรถือว่า brainstorm กันภายใน15นาทียิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ Catria English นะคะ The Media รุ่น2นะคะอยู่กลุ่ม Osumi ค่ะวันนี้ก็เรียนเกี่ยวกับMetaverse นะคะซึ่งมันก็คือเหมือน Virtual Reality อะค่ะจะเป็นโลกที่แบบว่าจะเรียกว่าความฝันก็ได้หรือเป็นแบบ Virtual ก็คือ Digital อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรานี่เราก็ได้สัมผัสกับมันค่อนข้างเยอะอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าพวกออนไลน์เกมมิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่น
ก็น่าจะรู้นะคะเรื่องของการแบบว่าเล่นเกมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นเกมอย่างเดียวอะค่ะคือในชีวิตทั่วไปที่เราสามารถที่จะใช้ได้ก็มีหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการบำบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างกลุ่มของแคทที่ยกตัวอย่างนะคะเราก็ทำขึ้นมาเรื่องของการเปิดโรงเรียนดนตรีหรือโรงเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราสามารถที่จะเรียนที่บ้านของเราได้เลยคนที่อยากจะร้องเพลงเป็นหรืออยากจะเต้นเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปในโลกนี้เพื่อที่จะเรียนทางด้านนี้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเขินอายหรือแบบจะต้องไปรวมคลาสกับคนอื่นแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะสร้างบุคลิกภาพของเราได้ด้วยแล้วก็ทำให้เรากล้ามากขึ้นสามารถที่จะเรียนร้องเพลงเรียนดนตรีได้โดยที่ไม่ต้องทำให้แบบหนวกหูชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาค่ะก็สนุกดีค่ะมันเหมือนกับว่าเราก็ได้ความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งรู้สึกดีเลยค่ะสวัสดีครับผมนครินทร์ สิริแล้วครับผมหรือนาคนะครับวันนี้มาเป็นวิทยากรนะครับผมวันนี้เรามีบรรยายเรื่อง Virtual Influencer นะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่า VTuber วันนี้ผมมีการพาน้องไอชานะครับผม VTuber ที่มียอด follower มากสุดในเมืองไทยนะครับมาพบกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงาน The Media 2นะครับผมแล้วก็มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของVTuber คืออะไรมายังไงแล้วก็ในตลาด VTuber เนี่ยในไทยและในตลาดต่างประเทศจะเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้พบเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรใหม่ๆอย่าง VTuber เนี่ยกว่าว่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆที่ทำให้ทางแขกผู้มีเกียรติแล้วครับผมทั้งคนที่มาวันนี้แล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอีกก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จัก VTuber มากขึ้นนะครับผมหวังว่าวันนี้เราได้คุยได้มีการบรรยายไปจะมีเรื่องที่ใหม่ๆสำหรับทุกท่านแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับผมขอบคุณมากครับครับชื่อนัทนะครับชินทันแจ้งพรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเซเซเลสจำกัดครับก็วันนี้ที่ได้เจอน้องไอชานะครับเมื่อสักครู่ที่เรียนก็เป็นวิวเชื่อเป็นวีทูเบอร์นะครับที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเพราะว่าค่อนข้างห่างไกลกับคำว่าวีทูเบอร์มากแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของวีทูเบอร์ไทยที่ตามต่างชาติทันแล้วแล้วก็ทำได้ดีมากๆนะครับในส่วนของการที่เอาตัวละครมาเป็นพรีเซนเตอร์ในแบรนด์ต่างๆแล้วก็สื่อสารกันได้กับคนจริงแบบเรียลไทม์แล้วหวังว่าในอนาคตเนี่ยน้องไอชาก็จะพัฒนาไปเป็น AI ที่สมบูรณ์แบบตามต่างชาติต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมธนัทนะครับจากกลุ่มโอซูมิตำแหน่ง CEO บริษัทสมายคอร์เนอร์จำกัดครับวันนี้ก็มานั่งเรียนเกี่ยวกับ VTuber นะครับได้เจอน้องไอชาด้วยน้องเป็นผมว่าเป็นการ์ตูน AI ที่น่ารักมากสามารถมีการโต้ตอบคำถามได้ดีแล้วก็เป็นคำตอบที่ผมว่าโดนใจและทันสมัยนะฮะวันนี้ก็ได้ใจนักศึกษาที่เรียนคอร์สเดอะมีเดียกันทุกคนเลยนะครับก็ดีใจครับที่เมืองไทยมีน้องไอชาอยู่และเป็นวีทูเบอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่น่ารักนะครับเดอะมีเดียรุ่นสองสวัสดีค่ะมะเหมี่ยวนะคะพัชชาอัญญปัญญาค่ะ CEO บริษัทไอออนิกนะคะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้รับความรู้มาเต็มอิ่มตั้งแต่กลางวันแล้วเนาะตอนเย็นวันนี้พวกเราเนี่ยก็จะมาปาร์ตี้ค่ะในทีมยุค80ซึ่งวันนี้เจ้าภาพก็คือกลุ่ม Sunset กับ Sputnik วันนี้ทุกคนอ่ะจัดเต็มมากๆเลยนะคะส่วนมะเหมี่ยวนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มโอซูมินะคะพวกเราก็มาในทีมนี้เลยนีออนยุค80นะค่ะก็วันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนก็ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะอุ้ยวันนี้เรามาเจอใครคะ2หนุ่มหล่อนะคะจากกลุ่มอะไรคะพี่กลุ่มโอซูมิครับโอ้ยวันนี้พี่มาในทีมอะไรกันคะดูแบบแต่งตัวโอ้โหรู้สึกเป็นคู่หูดูโอมากเออ80 80ยุค80ใช่ครับ80เป็นยุค80ครับพวกเราสองคนขอให้พี่แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะครับพี่จิ๊บนะครับจาก JB ครับผมผมแบงค์นะครับจาก Mr. B ครับผมวันนี้พี่ๆเตรียมตัวปาร์ตี้กันเต็มที่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็พอมีถ้าเรามีประกวดรางวัลเราก็น่าจะก็สูสีแล้วจะได้เข้าบ้างเลยต้องได้สักรางวัลแล้วแหละแต่อย่างน้อยกลุ่มเราได้แน่นอนเพราะกลุ่มเราจะเต็มทุกกลุ่มเราจะเต็มทุกครั้งแม่มาราคาน้อยนะคะจากกลุ่มโอซูมินะคะวันนี้นะคะเราก็มาในธีมของวัยรุ่นยุค80นะคะนี่เลยนะคะวันนี้จะเห็นสีสันสดใสเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับปาร์ตี้ในวันนี้นะคะเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวน้องจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจัดเต็มกันขนาดไหนนะคะแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าแสบตามากๆนะคะตามน้องไปข้างในเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องจีค่ะกลุ่มอะไรคะแนะนำอันนี้ซันเซ็ตค่ะก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะกับสปุกนิกวันนี้ค่ะในทีม80ค่ะวันนี้คุณมาในลุคอะไรคะ80เลยค่ะดูก็รู้นะคะว่าเป็นลูกศิษย์ของแม่มาดอนน่าค่ะนะคะเนี่ยอันนี้แค่คนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าจะจัดเต็มขนาดไหนวันนี้จัดงานดีมากทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะวันนี้กันค่ะน้องจีค่ะขอบคุณค่ะก็ซันเซ็ตกับสปุกนิกค่ะขออนุญาตค่ะพี่ดูจากสีผมแล้วนะคะไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยค่ะวันนี้ยังไงคะมาในลุคอะไรคะวันนี้ลุคไอ้ที่ Pop Rock Band นะครับแนะนำตัวหน่อยค่ะจากกลุ่มไหนคะผมมาจาก Sputnik นะครับชื่อ Popsy วันนี้เป็นเจ้าภาพด้วยเป็นเจ้าภาพด้วยฮะนี่อะไรให้เพื่อนๆหน่อยค่ะบิ้วหน่อยบิ้วหน่อยนะครับงานมันจะมีแต่มันขึ้นเรื่อยๆฮะรอบหน้า Sputnik เป็นเจ้าภาพคนเดียว Rock Party นะครับอย่าพลาดเห็นไหมคะไม่ยอมแพ้กันเลยนะคะวันนี้หล่อมากค่ะพี่ตามเข้าไปข้างในค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจัดเต็มขนาดนี้พี่เมย์ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะอ๋อเมย์อยู่ซันเซ็ตนะคะวันนี้เป็นโฮสต์ค่ะวันนี้เราสัมภาษณ์เจ้าภาพอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเจ้าภาพไม่เบาเลยนะคะพี่เมย์ค่ะวันนี้มาในลุคไหนธีมไหนบอกหน่อยอันนี้อะไรดีเนี่ยไลท์เดอะเวอร์จินโอเคนะคะวันนี้มาในลุคของไลท์กับเวอร์จินนะคะสวยมากค่ะพี่เมย์วันนี้ฝากอะไรหน่อยกับเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้แล้วในนามที่สนุกนะคะเต็มที่ค่ะวันนี้เย้โอเคค่ะนี่ก็เป็น3ท่านนะคะที่เราสัมภาษณ์ไปเป็นเจ้าภาพพอดีเลยค่ะก็เดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้รุ่นพี่ก็มานะคะอยู่ใกล้ๆพอดีเลยค่ะพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สปุตนิกเป็นเจ้าภาพเช่นกันค่ะอุ๊ยเจ้าภาพร่วมค่ะเจ้าภาพร่วมนะคะค่ะพี่เล็กจากกลุ่มไหนนะคะสปุตนิกค่ะสปุตนิกนะคะวันนี้มาในธีมอะไรวันนี้เหรอก็เรื่องแสงเนาะก็อะไรนะก็เข้าทีมยุคเนาะ80ค่ะ80ก็ยังเข้าอันนี้พกมาม่ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อนหิวก็กินได้ทุกเมื่อเลยค่ะขอบคุณไปเลยขอบคุณพี่เล็กมากเลยค่ะเอหานค่ะวันนี้ถึงสีสันจะไม่มีแต่หนูเชื่อว่าพี่หานมาด้วยใจที่รักมีเดียแบบเต็มที่80เสื้ออยู่นอกกางเกงนี่ฮะแต่ลืมใส่ขาสั้นมาพี่หานค่ะจากกลุ่มไหนแนะนำตัวหน่อยคะก็ผมดร.พักนิหารมัธยมคำครับก็ขอบคุณเดอะมีเดีย2แล้วก็รุ่นพี่มีเดีย1นะครับก็เหมือนเคยครับว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายทั้งที่เราก็กำลังจะเจอกับสิ่งต่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็ทั้ง2กลุ่มที่จัดงานวันนี้นะครับก็น่ารักโอ้โหทุกคนเต็มที่มากเป็นไงบ้างคะพี่งานวันนี้สุดยอดเลยคือจริงๆไม่อยากจะรู้จักนะเพราะไม่อยากจะบอกว่าตัวเองก็อยู่ผ่านยุค80มา มันดูเหมือนอายุมากไงก็ไม่รู้นะครับวันนี้ทุกคนอายุเท่ากันอายุเท่ากันนะฮะโอ้ดีสนุกมากน่ารักมากแล้วก็เพลงอย่างนี้ก็โอ้โหเก่าๆมันไม่ตายแล้วเพลงสมัยนู้นพี่หานให้พี่หานบอกหน่อยว่าตั้งแต่ที่มีเดียจัดปาร์ตี้มาทุกครั้งรู้สึกยังไงบ้างสุดยอดมากครับแล้วทุกคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องกันน้องๆก็ดีพี่ก็ดีเนี่ยทุกคนเต็มที่หมดเลยทุกกลุ่มเต็มที่หมดอาหารอร่อยทุกอย่างดีผอ.ก็น่ารักทีมงานเป็นกันเองแล้วก็พี่ๆน้องรู้จักกันทุกคนสนุกครับสนุกมากได้ความประเด็นคือได้ความรู้แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเอนจอยกันต่อก็สนุกสนานอันอร่อยด้วยครับโอเคค่ะพี่หานขอบคุณพี่หานมากเลยนะคะพี่หานสุดหล่อของเรานะคะพี่ฟิวค่ะแม่ค่ะวันนี้ไม่สัมภาษณ์แม่ไม่ได้เลยต้องเยินค่ะวันนี้เต็มที่แม่มาในทีมอะไรคะลุคอะไรมาในทีมวันนี้เขาไลค์กับเวอร์จินค่ะก็เลยต้องรู้สึกแบบแต่งตัวแบบไลค์กับเวอร์จินวันนี้ให้แม่ฝากอะไรหน่อยพี่ฟิวฝากอะไรหน่อยค่ะวันนี้แบบว่าเชิญชวนทุกคนมาเต็มที่กับปาร์ตี้ยุค80ใช่ค่ะก็วันนี้ยินดีมากเลยที่กลุ่มสปุกนิกนะคะกับ
กลุ่ม Sunset นะร่วมมือกันนะคะจัดงานเซเลบเรตให้น้องโน้ตค่ะที่การจะแต่งงานนะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณพี่วิวนะคะวันนี้สวยมากค่ะต้องยกให้นะคะโอเคค่ะพี่วิวนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนนะคะในงานปาร์ตี้นะคะวันนี้ในยุค80นะคะก็พาชมบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะคะโน้ตเชื่อว่าความสนุกยังคงมีอยู่วันนี้ถึงเที่ยงคืนนะคะเราถึงจะเลิกกันนะคะความสนุกยังไม่เริ่มค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปติดตามชมภาพบรรยากาศสนุกๆที่ The Media 2ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมินนาวินดาโบตอตตี้ค่ะเป็นนักอยู่ The Media รุ่น2นะคะก็เป็นนักแสดงช่อง3ค่ะตอนนี้นะคะมินก็อยู่กลุ่ม Reset นะคะก็คือแบบเพื่อนๆในกลุ่มนี้ก็คือน่ารักมากนะคะเป็นรู้สึกดีว่าที่แบบปกติเราจะทำงานด้านสายบันเทิงใช่ไหมคะบางทีเราจะไม่ได้เจอแบบคนหลากหลายอาชีพใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเรียนโปรแกรมนี้ได้รู้จักพี่ๆน้องๆที่แบบจากหลายอินดัสทรีนะคะแล้วก็ได้ความรู้แล้วที่สำคัญคือทุกคนดูแบบตั้งใจมากๆเลยค่ะก็สำหรับใครที่อยากได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับมีเดียนะคะเกี่ยวกับการตลาดนะคะแล้วก็อยากเจอกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันหรือในอีกแวดวงนะคะแนะนำให้มาสมัครเลยนะคะ The Media รุ่น3นะคะรับรองว่าสนุกมากทุกวันเลยได้ทั้งความรู้ทั้งสนุกแถมปาร์ตี้ก็สนุกมากต้องมาค่ะสวัสดีครับผมอินกสิดินนะครับจากกลุ่มไซซ์ครับแล้วก็จบไปอีกสัปดาห์นึงแล้วครับสำหรับปาร์ตี้ของ The Media 2ครับและความสนุกอย่างนี้นะครับยังมีทุกสัปดาห์ฝากติดตามได้ทาง YouTube IG และเพจ Facebook ของ The Media 2นะครับ